สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทิศทั่วไทยมาแล้วนะครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นจนถึง 4:00 นทางช่องไทย PBSแล้วคุณผู้ชมก็สามารถชมไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับทางออนไลน์ได้เหมือนกันไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยและผมฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นในรายการตอนและสดเข้ามาได้ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวจากทั่วทุกภาคที่นำมาฝากคุณผู้ชมมีตัวอย่างอะไรกันบ้างไปดูกันก่อนเลยครับชาวบ้านรวมตัวทำข้าวหม้อพอกโบราณขายหาเงินเข้าวัดพร้อมสอนลูกหลานเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจุธามาผูกโพพาไปชมการทำอาหารพื้นบ้านของชาวมอญจังหวัดกาญจนบุรีด้วยหน่อไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติช่างตัดผมแขนเดียวอาสาตัดผมให้สมาชิกผู้พิการในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดฟรีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของการรัชทานปริญญาบัตรในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบรรดาบัณฑิตใหม่กันด้วยและช่วงนี้ก็ถือเป็นนาทีทองของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาต้องสรรหานะครับของขวัญหรือว่าของที่ระลึกนะครับที่บรรดาเพื่อนฝูงผู้ปกครองเนี่ยจะไปหาซื้อเพื่อนำไปมอบให้กับบัณฑิตเวลาไปถ่ายรูปกันล่าสุดนี้ครับในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครนะครับถึงขั้นว่ามีการออกของขวัญรูปแบบใหม่ก็คือเขานำธนบัตรแบงค์ราคาต่างๆนี่นะครับคุณผู้ชมมาจัดใช้แทนช่อดอกไม้ครับแล้วก็ให้บรรดาคนที่อยากซื้อไปฝากบัณฑิตได้มาเลือกซื้อกันตามราคาของธนบัตรเลยครับนะครับคุณผู้ชมเอาแบงค์ราคาต่างๆมีตั้งแต่20บาท50 100ถ้าใครถามว่าช่อไหนสวยสุดคงต้องอยากจะได้นะครับช่อที่เป็นแบงค์สีม่วงๆกับแบงค์สีเทากันแน่นอนนะครับเพราะว่านี่เป็นการนำธนบัตรมาจัดแทนดอกไม้ครับเข้าช่อสวยๆไว้มอบให้กับบัณฑิตในงานรับปริญญาครับส่วนใครใจปั้มอยากจะได้ธนบัตรสีอะไรละกี่ใบก็แล้วแต่กำลังทรัพย์กันเลยครับเป็นตัวเลือกของขวัญรับปริญญาสำหรับบัณฑิตที่เรียกความสนใจจากลูกค้าได้มากเลยครับทำให้บรรดาร้านค้าบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2560 61และ62ครับระหว่าง 17 ถึง 26 กันยายนนี้คึกคักเป็นพิเศษเลยครับจากการสำรวจตลาดของที่ระลึกนะครับจากเสียงสะท้อนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ามียอดซื้อเพิ่มขึ้นนะครับเห็นได้จากช่วงของพิธีซ้อมใหญ่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรส่วนใหญ่นะครับบรรดาเพื่อนฝูงของบัณฑิตพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆก็มาหาซื้อของฝากกันนะครับรวมถึงของขวัญด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นช่อดอกไม้สดแล้วก็ของกิฟต์เช็คตุ๊กตาต่างๆแต่ปีนี้ครับมีช่อดอกคลัสเตอร์ย้อมสีก็เก็บไว้ได้นานก็นิยมเหมือนกันรวมถึงช่อดอกไม้ที่เสียบธนบัตรแทนแบบนี้ครับมีตั้งแต่20บาท50บาท100บาทแล้วแต่ว่าจะเอาแบงค์แบบไหนจัดเป็นช่อครับแต่ว่าต้องเป็นธนบัตรใหม่ๆแล้วก็มีหมวดเลขท้ายเรียงกันในช่อเดียวจะได้รับความนิยมมากเพราะว่าถือว่าเป็นของมงคลสอบถามเจ๊น้อยเจ้าของร้านดอกไม้ก็บอกว่าปีนี้ขายดีมากครับและคนส่วนใหญ่ก็นิยมซื้อกันเพราะว่าเสร็จแล้วเงินก็เอาไปใช้ต่อได้ครับก็เรื่อยๆค่ะก็โอเคอยู่วันนี้จะรู้สึกว่าเกือบ 200,000 ค่ะราคาที่เราจัดไว้จะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ครับจะอยู่เริ่มต้นนี้คือเริ่มจาก350เลยค่ะ350นี่คือค่าแรงค่าอุปกรณ์เราแต่ว่าเงินนี้เราไม่ได้ไม่เกี่ยวก็ตามจำนวนเงินไปเลยค่ะจำนวนเงินแต่ถ้าจะเป็นหมื่นหรือว่าอะไรนี้คือตามลูกค้าออเดอร์ด้านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครก็บอกว่าช่วงระยะเวลา10วันนี้ครับจะมีบัณฑิตจบใหม่แล้วก็ญาติรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 300,000 คนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากทีเดียวเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ครับเป็นโอกาสดีของชาวสกลนครที่จะได้ฟื้นเศรษฐกิจหลังช่วงโควิดในช่วงนี้กันนะครับมีการไปสำรวจเรื่องของที่พักยอดจองโรงแรมต่างๆตอนนี้ครับบอกว่ายอดจองเต็มถึงร้อยละ90แล้วด้วยกันนะครับส่วนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้านะครับในพื้นที่ของสกลนครรวมถึงชาวสกลนครด้วยทำตัวเป็นเจ้าบ้านนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีไม่เอาเปรียบคิดราคาต่างๆอะไรต่างๆที่มันแพงเกินจริงไปด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณผู้ชมพาไปดูกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกันสามัคคีกันนะครับของบรรดาผู้สูงอายุในพื้นที่รวมถึงเด็กนักเรียนเยาวชนต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะครับเขามาช่วยกันทำการทำข้าวเม่าพอกสูตรโบราณขายครับเพื่อหาเงินเข้าวัดอีกทีหนึ่งและอีกจุดประสงค์หนึ่งก็เพื่อเป็นการสอนบรรดาลูกหลานต่างๆให้รู้จักวิธีการทำขนมโบราณแบบนี้ด้วยครับเป็นภาพที่มองบอกว่าน่ารักนะครับมีทั้งเยาวชนนักเรียนรวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่ใหญ่ทุกช่วงวัยแล้วนะครับบรรดาแม่บ้านต่างๆเนี่ยก็ยังเจอนักเรียนมาช่วยกันทำข้าวเม่าพอกด้วยโดยวัดก็จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกินข้าวเม่าเล่าอดีตแม่สอนลูกยายสอนหลานนะครับระหว่าง12กันยาจนถึง18กันยายนนี้ครับมีเด็กนักเรียนทั้งเด็กประถมเด็กมัธยมนะครับจากหลายโรงเรียนในพื้นที่ก็มาช่วยกันคุณครูจากโรงเรียนใกล้เคียงในชุมชนที่พาน้องๆ นักเรียนมาก็เล่าให้ฟังว่าเด็กๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับที่ได้มาร่วมเรียนรู้การทำข้าวหม้อพอกตามวิถีโบราณแบบนี้ครับและนี่ถือเป็นงานประเพณีบุญเดือน10ของวัดเนินกลุ่มที่ทำกันเป็นประจำสืบทอดมายาวนานเด็กในละแวกแถวนี้นะครับก็จะได้มาเรียนรู้การทำขนมโบราณแบบนี้ไม่ให้สูญหายไปส่วนชาวบ้านนะครับก็สนุกดีแล้วเราเข้าใจไหมว่าทำไมชาวบ้านถึงมาร่วมแรงร่วมใจทำกันครับก็เหมือนแบบว่าหลวงพ่อปั้นเนี่ยเป็นศูนย์รวมใจของชาวตำบลเนินกลุ่มค่ะแล้วก็มันเป็นประเพณีของที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองและเพื่อนๆได้มาร่วมกันทำก็รู้สึกสนุกดีค่ะมีความสามัคคีกันในการทำงานเราก็เลยนำลูกหลานเนี่ยมาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือมาเรียนรู้ในการทำข้าวเม่าทอดว่าทำอย่างไรเพราะว่าการได้ปลูกฝังหรือสืบสานภูมิปัญญาเนี่ยให้ลูกหลานได้สืบต่อเนี่ยมันเป็นการต่อยอดนะโดยที่หมดคนรุ่นเก่าคนรุ่นหลังที่เราฝึกไว้ก็จะเล่าต่อกันไปในชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนรวมถึงร่วมกันทำบุญนะครับด้วยการซื้อข้าวหม้อพอกสูตรโบราณได้กันที่วัดเนินกลุ่มนะครับมีขายไปจนถึงวันที่18กันยายนนี้ครับและประชาสัมพันธ์กันหน่อยครับวันที่17กับ18กันยา2วันนี้ครับทางเทศบาลตำบลเนินกลุ่มก็จัดงานประเพณีบุญเดือน10นะครับได้ไปปิดทองหลวงพ่อปั้นแล้วก็มีแข่งขันเรือบกรวมถึงได้ไปชิมข้าวเม่าทอดสูตรโบราณแบบนี้ครับที่บรรดาคนในชุมชนร่วมกันทำแล้วก็เป็นฝีมือของบรรดาน้องๆเยาวชนเด็กๆที่เขามาหัดเรียนรู้ทำไปด้วยกันนะครับเห็นผู้สูงอายุนะครับได้ใช้ความรู้ของตัวเองในการส่งต่อให้กับบรรดาลูกหลานในชุมชนแล้วนะครับก็นึกถึงบรรดาโรงเรียนผู้สูงอายุที่ในช่วงนี้หลายจังหวัดนะครับก็มีการจัดตั้งโรงเรียนกันในพื้นที่ในชุมชนเพื่อให้บรรดาผู้สูงอายุครับได้ออกมารวมตัวกันในพื้นที่ของโรงเรียนจริงๆการออกมาโรงเรียนนะครับถึงจะเรียกว่าโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้มาเรียนวิชาความรู้กันแต่เป็นเรื่องของการบริหารทั้งร่างกายสุขภาพจิตใจรวมถึงความรู้ของผู้สูงอายุที่เอาไปใช้สอนคนอื่นต่อได้ด้วยครับกิจกรรมรำไทยเก๊กนะครับที่บรรดาผู้สูงอายุสักประมาณเกือบ100คนได้ครับจะมีนัดหมายร่วมกันออกมารำไทยเก๊กด้วยกันแบบนี้เป็นประจำนะครับเพื่อเป็นการออกกำลังกายกันที่โรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศาสตร์วัดบุญชุมตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุที่ทางภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยาเขาร่วมกับโรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุมเทศบาลตำบลห้วยลานรวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นนะครับเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุรวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและก็สังคมนะครับมีกิจกรรมในการฝึกอบรมมีทั้งเรื่องของทักษะเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายทั้งรำไทยเก๊กและก็การออกกำลังกายแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับช่วงวัยครับรวมถึงการถ่ายทอดงานอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาด้วยพระครูกิตติวันพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดสันต้นพึ่งตำบลแม่อิงอำเภอภูกำยาวเป็นประธานภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดพะเยาก็เล่าว่าปัจจุบันตอนนี้ครับมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่มาร่วมภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับ23โรงปัจจุบันนะครับโรงเรียนก็กลับมาเปิดกิจการดำเนินงานต่างๆอีกครั้งนึงหลังจากที่ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาต้องปิดตัวไปก่อนชั่วคราวนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นก็ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ออกมารวมตัวทำกิจกรรมไปด้วยกันนะครับก็เหมือนเป็นการฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจกันใหม่ให้เขาได้ออกมาพบปะกันส่วนตอนนี้ทางเทศบาลตำบลห้วยลานก็เข้ามาช่วยส่งเสริมสิ่งที่จำเป็นด้วยครับโอกาสได้บอกกล่าวเรื่องการรวมภาคีเครือข่ายของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตอนนี้เขาดำเนินการได้อยู่3โรงเรียนแล้วก็พยายามจะผลักดันจดทะเบียนขึ้นเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในเบื้องต้นการที่จะส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทร่วมกับทางพระสงฆ์ในการเผยแพร่ลักคำตลอดถึงนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามารวบรวมกันเราจัดโครงการต่างๆไม่ว่าจะงบจากสปสช.หรือในส่วนของงบในส่วนของพัฒนาสังคมหรือหน่วยงานอื่นทางเทศบาลจะจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือให้คำชี้แนะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการเขียนโครงการการจัดการบริหารในโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะการเรียนการสอนตอนนี้ทางเทศบาลประสานสปสช.เพื่อเข้ามาส่งเสริมผู้สูงอายุ2ด้านด้วยกันคือสุขภาพกายและก็สุขภาพใจครับตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีอยู่ครับโดยจัดให้มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นในขณะที่ทางเทศบาลก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบร่วมมือในการเข้ามาช่วยวางแผนทำงานด้วยรวมถึงเทศบาลเองนะครับก็เป็นหน่วยงานหลักในการที่จะจัดหาเรื่องของบรรดาวิทยากรต่างๆที่จะมาให้ความรู้หรือว่าร่วมกิจกรรมกันกับบรรดาผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยครับมาไปดูเรื่องของการขายของกันบ้างที่ดัดแปลงเอาของใกล้ตัวต่างๆที่มีอยู่นะครับอย่างหนุ่มที่เบตงจังหวัดยะลาครับคุณผู้ชมเขาดัดแปลงรถตุ๊กๆคันเก่าของพ่อเอามาเป็นร้านขายเครื่องดื่มชากาแฟต่างๆตระเวนไปได้ทุกที่แล้วก็เตะตาบรรดาลูกค้าด้วยส่วนที่พิษณุโลกนะครับคุณลุงวัยเกษียณนะครับหลังจากที่เออรี่รีไทร์ออกมาจากงานแล้วคือก่อนที่จะออกจากงานเนี่ยช่วงวันว่างเสาร์อาทิตย์ลุงมักจะไปขายเครปเป็นประจำพอเกษียณออกมาแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถจากการขายเครปตรงนั้นจนฝีมืออร่อยเนี่ยเอามาทำงานต่อได้แล้วก็ขายได้ดีด้วยครับรถคันนี้เป็นฟู้ดทรัคที่ขับไปตามจุดต่างๆแล้วก็ตระเวนขายเครปรสชาติอร่อยที่ลูกค้าเขาจำกันได้ในพื้นที่แล้วนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการจากอาชีพนักการที่เคยทำอยู่ที่ตำบลวังอีพกที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนายบุญสืบอินจันทร์อายุ61ปีก็หันมาเปิดขายเครปบนรถฟู้ดทรัคนะครับตอนนี้ไปขายอยู่หน้าวัดจันทร์ตะวันออกที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเพราะว่าก่อนที่จะออกจากงานสมัยก่อนเนี่ยใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์ไปขายเครปแบบนี้ตามตลาดนัดอยู่แล้วเครปก็มีให้เลือกมีทั้งท็อปปิ้งแล้วก็แยมมากกว่า30อย่างนะครับลุงบอกว่าช่วงแรกซื้อแป้งเครปที่อร่อยมาทำขายก่อนนะครับแล้วพอเห็นว่าเอ๊ะน่าจะต่อยอดทำสูตรขายเครปต่างๆได้เองไปเรียนรู้การทำสูตรทำแป้งต่างๆจนอร่อยแล้วก็เอามาปรับเป็นสูตรของตัวเองจนมาทำเครปขายครับแล้วก็ทำแป้งดิบขายขนาด2กิโลกรัมถุงละ250บาทด้วยส่วนเครปราคาเริ่มต้นชิ้นละ20บาทนะครับใส่ไส้ได้1ถึง2อย่างหรือว่าถ้าจะใส่เพิ่มก็คิดเพียงไส้ละ5บาทแล้วก็10บาทแล้วแต่ชนิดไส้ที่เลือกตอนนี้ตั้งใจว่าจะต่อยอดขยายไปสู่การนะครับขายสูตรขายแป้งดิบแล้วก็ขายแฟรนไชส์ให้คนที่สนใจเข้ามาซื้อกันนะครับและยินดีจะสอนเทคนิคการขายต่างๆการทำเครปให้กับบรรดาลูกค้าที่สนใจด้วยครับส่วนผู้ที่สัญจรผ่านถนนสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาทางไปชุมชนกาแปะกอตอต้องสะดุดกับร้านขายชากาแฟของนายฮากิมียะมะกาครับที่เปิดธุรกิจเล็กๆโดยการดัดแปลงเอารถตุ๊กๆคันเก่าของพ่อครับประทานเป็นร้านขายกาแฟเคลื่อนที่แบบนี้นายฮากิมีเล่าว่าคือตัวเขาเนี่ยชื่นชอบการเดินทางแบบออกทริปแคมปิ้งต่างๆอยู่แล้วครับเวลาไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติต่างๆในพื้นที่ของชายแดนภาคใต้ไปแคมป์แต่ละครั้งก็พกเครื่องชงกาแฟไปด้วยแล้วก็ชงกาแฟให้บรรดาเพื่อนๆได้กินกันเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยดีครับทำไมไม่ลองเปิดร้านเลยปอเพื่อนๆบอกแบบนี้ก็มั่นใจว่ารสชาติฝีมือที่ตัวเองทำน่าจะขายได้ก็เลยคิดเปิดร้านกาแฟขึ้นมาเลยไปนำรถตุ๊กๆคันเก่าของพ่อครับมาตกแต่งดัดแปลงใหม่ให้เป็นร้านขายน้ำชากาแฟแบบเคลื่อนที่ได้และถือเป็นรถตุ๊กๆคันแรกของเมืองเบตงนะครับที่ได้นำมาดัดแปลงเป็นร้านขายเครื่องดื่มแบบนี้รวมถึงเขายังดัดแปลงให้ภายในรถนะครับสามารถใช้แก๊สในการหุงต้มน้ำร้อนแล้วก็ต่อพ่วงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์แบบพกพาเพื่อความสะดวกในการขายเครื่องดื่มได้ด้วยแล้วก็ขับเคลื่อนที่ย้ายร้านไปตามจุดต่างๆที่อยากจะขายก็ได้หมดเลยครับกาแฟก็ไม่แพงครับ25ถึง40บาทเองครับก็เป็นการต่อยอดนำของเก่าที่มีในบ้านอย่างรถตุ๊กๆนะครับถ้าจอดไว้ก็สิ้นเปลืองประปาแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเอาออกมาดัดแปลงเป็นร้านขายของได้แบบนี้ครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการกินอาหารกันบ้างเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวมอญนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอท่าม่วงนะครับเป็นการสืบสานสูตรในการทำอาหารมาจากบรรพบุรุษด้วยรวมถึงวัตถุดิบหลักนะครับที่เอามาทำอาหารก็เป็นหน่อไม้และเป็นหน่อไม้ที่ไม่ได้ปลูกกันเองด้วยเพราะว่าขึ้นอยู่ในพื้นที่ตามธรรมชาติอยู่แล้วไปดูกันว่าเอามาทำเป็นอาหารมอญมีสูตรเด็ดอะไรกันบ้างกับคุณจุธามาถูกโพครับจากพื้นที่นาประมาณ4ไร่ถูกปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบผสมผสานปูรากฐานไว้ตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุราชการด้วยการวางแผนของนายมนูอำนวยชาวตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีทำให้ปัจจุบันมีผลผลิตทางการเกษตรให้เก็บกินและขายได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งหมดมีอยู่4ไร่นะแล้วก็แบ่งเป็น2ไร่ทำนาแล้วก็อีก2ไร่ปลูกไผ่สร้างมนไว้2แปลงแปลงละ2แปลงละไร่แล้วก็มีขุดบ่อไว้ลูกหนึ่งสำหรับรีเซิร์ฟน้ำภายในสวนปลูกพืชผักหลากหลายอย่างทั้งพริกมะเขือเทศถั่วฝักยาวโดยดูแลแบบอินทรีย์ตั้งแต่การกำจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยสำรวจพืชผักและไม้ยืนต้นทีละต้นเพื่อกำจัดแมลงเป็นวิธีการออกกำลังกายของลุงมนูซึ่งจะได้ผลผลิตปลอดสารเคมีนำมาทำกินในครัวเรือนเป็นการดูแลสุขภาพและยังนำไปขายสร้างรายได้เสริมค่ะส่วนสาเหตุที่เลือกปลูกไผ่สร้างมนเพราะกำลังเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกในช่วงหน้าแรงต้องพยายามรักษาความชื้นแต่หลังจากปลูกได้ประมาณ 1-2 เดือนไผ่จะเริ่มแทงหน่อออกมาใหม่เมื่อเจริญเติบโตรากแข็งแรงสมบูรณ์ก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยดูแลง่ายทนแล้งได้ดีค่ะคือไผ่เป็นไม้ทนแล้งและพอดีผมทำร่องสวนไว้เอาน้ำขังในร่องสวนให้ความชื้นก็เบาเรื่องการให้น้ำไปถ้าแต่ช่วงไหนแรงๆเราก็ให้น้ำเพิ่มเติมเข้าไปแล้วให้น้ำบ่อยๆฝนตกบ่อยๆหน่อเขาจะออกเยอะ1ปีก็เริ่มเก็บหน่อได้คือเราต้องแยกว่าหน่อนี้หน่อลำหน่อนี้หน่อเลี้ยงเลี้ยงหมายถึงว่าหน่อเลี้ยงลำต้นถ้าหน่อลำก็เก็บลำไว้เลยออกมาหน่อใหญ่มากแค่แขนเนี้ยแล้วก็เป็นลำสวยแล้วก็หน่อย่อมลงมาก็เก็บไปขายตลาดนัดบ้างส่งตลาดบ้างคุณผู้ชมคะลักษณะของไผ่สร้างมนนะคะลำต้นของเขาเนี่ยตรงค่ะแล้วก็มีลำต้นขนาดเท่ากันไปจนถึงปลายเลยก็ว่าได้ค่ะที่สำคัญนะคะไม่มีหนามค่ะแล้วก็มีกิ่งน้อยนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างด้วยกันค่ะส่วนหน่อนะคะเห็นเขาบอกว่ามีรสชาติหวานแล้วก็กรอบที่สำคัญเนื้อเนียนด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำหน่อนี่แหละค่ะไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันค่ะ
อ่อนนะครับนอกจากจะทำกินกันในครัวเรือนแล้วเนี่ยเขายังดัดแปลงแปรรูปนะครับเป็นหน่อไม้ดองเอาไว้ขายตามร้านค้าในชุมชนแล้วก็บรรดาเพื่อนบ้านที่สนใจก็มาสั่งซื้อกันเป็นประจำสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วยนะครับมีเรื่องราวของจิตใจที่เป็นของช่างตัดผมแขนเดียวนะครับจิตใจเขาเข้มแข็งมากแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีแขนเดียวใช้ชีวิตก็ลำบากแต่ว่าไม่อยากหยุดทำความดีครับเขาใช้ความสามารถที่เขามีคือการเป็นช่างตัดผมเนี่ยออกไปเป็นอาสาตัดผมให้กับบรรดาสมาชิกผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบ่อไร่ของจังหวัดตราดได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยครับแม้ว่าจะมีแขนเดียวนะครับคุณผู้ชมเป็นแขนซ้ายที่ไม่ถนัดด้วยแต่ว่าฝึกฝนการตัดผมจนสามารถตัดให้คนอื่นได้จนมั่นใจแบบนี้แล้วนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะช่วยเหลือผู้พิการด้วยการใช้ความสามารถการตัดผมที่มีอยู่นะครับออกไปตัดผมให้ผู้พิการในอำเภอฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับนี่คือพี่สมเกียรติวรโชติสกุลวงศ์เป็นประธานชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดด้วยครับตั้งใจว่าจะตัดผมให้ฟรีกับผู้พิการของชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่มีสมาชิกชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่ก็ทยอยมาตัดผมกับพี่สมเกียรติกันเป็นประจำเลยครับเวลาที่ตัดผมให้ผู้พิการนะครับก็ใช้อุปกรณ์ในการตัดผมเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าครับเหมือนกับช่างตัดผมโดยทั่วๆไปนี่ครับแต่ว่าใช้มือข้างซ้ายตัดผมเพียงข้างเดียวก็ต้องฝึกฝนกันมานานหน่อยกว่าจะตัดได้ชำนาญแล้วก็ถนัดด้วยครับและผลงานการตัดผมของพี่สมเกียรติก็เป็นที่พออกพอใจของบรรดาผู้พิการที่มารับบริการกันเหมือนกันนะครับพี่สมเกียรติเล่าว่า2ปีที่ผ่านมาครับช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยตัวเองกับคนในครอบครัวไม่กล้าออกไปตามร้านตัดผมในตัวเมืองบ่อไร่เลยครับเพราะว่ากลัวจะติดโควิดและร้านตัดผมเองเขาก็ปิดร้านพักกิจการไปด้วยเหมือนกันช่วงนั้นก็เลยไปซื้อแบตเตอรี่เนี่ยมาฝึกตัดผมซะเองนะครับตัดจากผมของตัวเองก่อนด้วยแขนข้างเดียวที่มีนี่นะครับก็นั่งส่องกระจกแล้วก็ค่อยๆตัดกันไปตัดผิดตัดถูกบ้างแต่ว่าพอตัดจนคล่องชำนาญมากขึ้นเลยคิดอยากช่วยเหลือผู้พิการคนอื่นเพราะว่าเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ดีครับของผมเองเนี่ยผมจะตัดแบบทรงนักเรียนสระง่ายสบายสบายนะครับก็ส่วนสมาชิกบางคน อย่างที่ผมตัดไปล่าสุดนี่เขาก็เป็นโดนค้อนทุบนะฮะอันนั้นหัวจะบุบก็จะใช้ประมาณว่าลองทรงสูงนะครับก็จะใช้ทักษะซึ่งอาจจะเหลาๆเก่าๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นทรงนักเรียนก็จะง่ายนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการประหยัดนะครับให้กับสมาชิกซึ่งในสถานการณ์โควิดแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับและพื้นที่ตรงนี้ครับนี่เป็นกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ให้บรรดาสมาชิกชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่ที่มีมากกว่า30คนได้มาหัดทำกันนะครับจะได้นำผลผลิตตรงนี้เนี่ยไปใช้กินกันในครัวเรือนเองเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายกันไปรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของการตัดผมด้วยที่พี่สมเกียรติอาสาตัดให้ฟรีแบบนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกันในยามยากแบบนี้ครับทั้งหมดนี้คือทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังนะครับได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอให้ติดต่อทีมงานกันเข้ามาได้เหมือนเช่นเคยส่วนวันนี้ผมส่งท้ายกันด้วยภาพของม้าน้ำหลากสีที่ถือว่าหาดูได้ยากนะครับไปพบเจออยู่ใต้ท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะอ่าวนางจังหวัดกระบี่ครับเป็นการบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอ่าวนางได้เป็นอย่างดีที่ทำให้ม้าน้ำนะครับเขาอพยพมาจากที่อื่นแล้วก็มาอาศัยหากินในจุดนี้เพราะว่ามีความสมบูรณ์อยู่นะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับนำมาบอกให้โลกรู้